สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกษตรกรอดทำนามา30ปีราคาต่ำสุดในชีวิตเมื่อวันที่5พฤศจิกายนจากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ส.ส.นำข้าวเปลือกมาหว่านในสภาเพื่อสะท้อนปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่ปัจจุบันมีการรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ5บาทหรือตันละ 5,000 บาทซึ่งในวันนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนกระเพื่อมกรณีดังกล่าวจากทางฝั่งชาวนาที่ทีมข่าวลงพื้นที่จังหวัดชัยเพื่อพูดคุยกับชาวนานายชลีหางแก้วชาวนาในตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเปิดเผยกับทีมข่าวว่าราคาข้าวปัจจุบันที่โรงรับซื้อเพียงตันละ 5,000 บาทเศษเท่านั้นถือว่าตกต่ำที่สุดในชีวิตการทำนากว่า30ปีของตนไม่เคยมีปีไหนหรือยุคไหนราคาข้าวตกต่ำได้ขนาดนี้ซึ่งถ้าราคาข้าวเป็นแบบนี้เรื่องผลกำไรจากการทำนานั้นคงไม่ต้องหวังเพราะลำพังต้นทุนการทำนาต่อไร่ก็ตกไร่ละ 5,000 บาทแล้วยิ่งในรายที่เช่านาทำก็ตก 6,000 บาทต่อไร่เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าต้นทุนสำคัญอย่างปุ๋ยและอื่นๆราคาแพงไม่สอดคล้องกับราคาข้าวเปลือกเมื่อถามว่าราคารับซื้อข้าวเปลือกณโรงสีต้องอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ชาวนาถึงจะพออยู่ได้นายชลีบอกว่าเมื่อต้นทุนไร่ละ 6,500 บาทแล้วราคาข้าวที่รับซื้อก็ควรจะมีขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อตันชาวนาถึงจะพออยู่ได้แต่ถ้าราคาตกต่ำแบบนี้มีแต่ขาดทุนนายชลีบอกอีกว่าจากสถานการณ์ที่ทั้งราคาข้าวตกต่ำเป็นประวัติการณ์ทั้งสถานการณ์โควิด-19ชาวนาจำนวนมากเริ่มประกาศขายที่นากันแล้วเพราะไม่รู้จะฝืนทนทำนาเพื่อที่จะขาดทุนไปทำท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ